สวัสดีค่ะมื้อนี้คุณไอ้ทองออกมาร้านไอ้ห้อยเผือกนะคะวิธีสารลาบหัวที่แซ่บที่สุดในโลกเลยค่ะแซ่บที่สุดในที่นี่นะคะต้องมานะคะต้องมาเช็คอินครับผมนี่ต้องมีร้านไอ้ห้อยเผือกคนเดียวที่ลาบหัวที่แซ่บที่สุดเลยค่ะมือที่เอาหัวหน่อยเกลือกต้มเอาไว้ค้นด่าหลายๆกินครับใหญ่ๆเพราะว่ามันหิวที่กินนะคะครับใหญ่ๆตัวโจโก้โลดสองมือสาวโลดใส่ส่วนว่าเป็นค่ะจัดไปจ้าโอ้ยถั่วงอกเทวดามากการบุตรดีเอาถั่วงอกเทวดามาฝากในหอยเกลือกับแม่นุ่มครับผู้ใดบ่มีบุญบ่ได้กินครับถั่วงอกเทวดาสินหาบ่ครบบ่ได้กินครับแม่นบ่จัดไปจัดไปครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับทางบ้านครับผมจำคุณนายแน่นเลยปะครับโอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องกองฝ่ายสวัสดีบางทีเจ้ายาดาเขาเด้อขอจิกินแบบคำใหญ่ๆโหลดคุณยาดาเขากระซ้ำขอจิลงติ๊กตอกพอคนที่ท้ายตอนโพสติ๊กตอกความนะคะจะบอกใครเออได้คุณนายสายโหดครับผมเอาละมีติ๊กตอกความบ่มีละเนาะเจ้าฟ้าขอเฮ็ดคนกับพระเฮ็ดละเนาะแป๊บเดียวคนติดตามจัง 3,000 กว่าคนติดตามแต่นี่ก้อนไอ้ก้อนไอ้กันนี่ตัวงอกเทวดาเนี่ยคนติดตามกับ 6,000 นะครับผมครับแนะนำทางบ้านเนี่ยให้ไปติดตามเพิ่มนะสวัสดีสวัสดีครับผมจากอาจารย์บุตรดีตัวงอกเทวดาด้วยครับครับผมใน YouTube ในแพลตฟอร์มสีฟ้านะFacebook แล้วก็ TikTok มีหมดครับกดเข้ามาตัวงอกเทวดาอาจารย์บุตรดีนะครับพอกันครับใครอยากมีความรู้เรื่องตัวงอกหรืออยากมีอาชีพผู้ใดอยากมีอาชีพผู้ใดอยากรวยผู้ใดอยากเป็นผู้มั่งคั่งเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีครับเดี๋ยวตัวจริงแล้วครับลองไปคุยกันก่อนนะครับเด้อโทรไปคุยเบอร์บอกเบอร์เลยบอกครับครับผม0825695253เด้อครับเบอร์นี่เป็นเบอร์ที่สร้างให้พวกเจ้าเป็นมหาเศรษฐีนั่นครับโทรไปนะครับเด้อเดี๋ยวตัวจริงแล้วครับผมมื้อนี้อาจารย์บุญดีทวงออกเทวดามาพบมาพอกับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาเยี่ยมในห้อยเผือกครับมากินข้าวกินน้ำครับผมครับพอดีผ้าลุงป้ามาจากต่างจังหวัดเพิ่นอยากเห็นครับครับผมครับครับเนาะขออนุญาตได้ครับเด้อมาเอาไว้เป็นที่ระลึกน้ำกันเนาะครับผมครับครับไอ้คุณแม่แน่นมันกินยังก่อหัวหอยเกลือต้มแล้วก็ไอ้กวนหนูเด้ที่เจ้าจองไว้ให้แน่นะกวนหนูไอ้หัวหอยเกลือต้มแล้วก็ไอ้อู้ใส่คอดอู้ใส่คอดที่ขาแล้วก็เนื้อย่างสารพัดย่างนี่คนมากแน่ๆคนเลยคนมากครับผมครับอาจารย์นะจะกินไข่คนดาเอ้ยอีกแล้วด้วยเนาะจัดหนักจัดหนักเมื่อนี้จัดหนักครับยิ่งมาลุ้มมาพอชาญ่ายิ่งด่ายิ่งดังมันบ้างยิ่งด่ายิ่งดังเพื่อนหนูอยู่ตอนนี้อยู่นครนายกอยู่เดชิพาวาสรังมากินครับผมขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวจัดหนักกันไปจัดหนักกันนายแน่นมากที่ต้องจัดหนักครับแจวขมๆครับผมมาสี่คนสี่สวยครับผมเนื้อย่างเขาก็เรียบร้อยครับผมวันนี้คุณแน่แน่นมากต้องจับนักได้คุณแม่หัวหน่อยเกือกต้มตอนใหญ่ๆพันธุ์สดทำใหญ่ๆเห็นคนดาคักๆกับสันคนวาบก็เจ๊กเลยก็ใจเด็ดให้คุณแน่แน่นนี่นะนายถั่วงอกคนวานี่จงตัดต่อไปถ่าเพิ่นสุดยอดจะตัดต่อนี่ยังงามเลยเพิ่นตับสีทองมันๆดิพ่อยังไงหลุดกันมาเอาจัดไปจัดนังนักเล่นบ่จ้าเนื้อเสือพองเนื้อเสือพองว้าวง้อหน่อยบักเกลือตมถาดบักไงคนจัดคุณนายเนี่ยจัดของหมักเล่าจัดคุณนายถูกหมักแล้วจัดให้เต็มที่มือนี่เลยเต็มถาดเลยกินเป็นทานเลยหมดเลยจัดนักจัดเต็มจ้ะปวดกระปวดแน่บ้านเนี่ยพี่น้องเลยโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมร่างการร่างการเนื้ออย่างร่วมก็เรียบร้อยครับผมมาแล้วของมาคุณนายแน่ครับคุณนายตัวงออะไรเนี่ยโอ้โหหัวน้อยอยากต้มกินเป็นถาดครับผมกินเป็นถาดถาดนะคะอันนี้คืองัวหน่อยเกี๊ยวต้มเอาพริกมาเพิ่มอีกแล้วไข่หน่อยผลพริกอย่างแล้วไข่หน่อยนะต้องเอาพริกนะคะกินกับอันนี้แล้วก็หมูย่างอันนี้ย่างร่วมนี่ไปล้างมือเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าใช้ซอสเปลี่ยนว่าต้องล้างซอสอยากไปล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วก็กินไปล้างมือนอนเจ็บต้มของโกรธแล้วโอ้โหค่ะโก
แซ่บมากคุณเอาอีกแล้วกินให้คนได้อีกแล้วแซ่บครับแซ่บแน่โอ้ว่าจังเลยเป็นตาย่านครับเฮ้ยมันโอ้เป็นตาย่านส่วนเลือดโกกๆเลยครับผมของได้หอยเปลือกสุดยอดเลยครับใส่คอร์ดก็เรียบร้อยครับผมใส่คอร์ดมาแล้วครับมาไปได้คุณพ่อโอ้คุณพ่อก็เอาขึ้นกันได้เนี่ยอาหารแบบสุดยอดเลยคุณแม่ก็กินขึ้นกันมาตื้อได้ยินข่าวว่าเป็นเอฟซีของยายนุ่งติค่ะแม่นอยู่ค่ะขอบคุณหลายๆครับผมอยู่จังหวัดใดก็บ้านเกิดมึงนั่นอยู่ยะโสค่ะยะโสอยู่ยะโสค่ะอยู่ยะโสติเอามาอยู่กรุงเทพบ่หรือจังได๋ค่ะมาอยู่กรุงเทพอยู่ตัวเดียวโอ้ครับผมก็เลยมาเพิ่นบ่เป็นญาติครับเป็นญาติครับพวกงอกเทวดาเทวดาครับไปคักคักคักอ้าวนี่ล่องอุไสขอดนะครับผมคุณป้าล่องอุไสขอดได้ป้านี่ป้าของแซ่บป้าล่องอุไสขอดโตคนละคนละกลุ่มละกลับโตของโปรดเลยด้านดังที่สุดคืออุไสขอดลุงกินไหมลุงอักก่อนตักให้ลุงกันก่อนนะหอนหอนล่องเบิ่งล่องเบิ่งแซ่บด้านนี้แซ่บแซ่บแซ่บค่ะแซ่บดีค่ะแซ่บดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับวุฒิดีทั่วงอกเทวดาครับผมปรมาจารย์ด้านทั่วงอกต้องเขาล่ะครับผมแซ่บมากแซ่บมากสุดยอดจักเก่งบ่เก่งเนี่ยเฮ็ดทั่วงอกจนหนวดขาวคือทั่วงอกเนี่ยสัญลักษณ์ของเพิ่นครับผมรอเข้มครับผมกินซ้อนกับเป็นด้วยกันได้ว่าจะกินมื้อไหนกินซ้อนกับเป็นพี่น้องคุณน่ะนี่ครับผมสายโหดครับผมครั้งแรกได้กินง่วงหน่อยเกลียดตมครั้งแรกเออครั้งแรกเลยต้มมาลานี่รับนึงเยี่ยมมาแล้วอ้าวววันนี้อ้อมหมูนาหอมหนองว่าว่าหนูหน้าหนูหนูหน้ากันเลยจริงอันนี้อ้อมหนองว่าป่ะครับผมนายแม่ชอบไอ้หนูหน้าหนูน้องหนูหน้าอันนี้อ้อมหนองว่าสุดยอดว่าติดปากถึงป่ะให้ลองดูสิแซ่บหวานไหมเดี๋ยวเราใส่แบบบ้านเฮานะครับใส่ต้นหอมหอมหอมขี้เพี้ยกินนั่นน่ะสุดยอดครับน้องขี้เพี้ยกินแล้วปึ้งปังจ้ะเวลาเพื่อนนครนายกมากที่หนาเพื่อนกับเป็นแฟนคลับมาตลอด5-6ปีกันเป็นแฟนคลับเพื่อนที่วังเตี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเสียพี่เขาว่าหน่อยจะสมกับของคุณอาจารย์พูดดีกับกินดิบด้วยเลยเอาพวกใครเห็นกินดิบเปล่าต้องกินแล้วเพราะของแซ่บโอ้ดบ่ไหวอดอดอดใจว่าได้อดใจว่าเห็นเห็นคนนายแน่นกินมันเป็นแต่แซ่บของกดเห็นไงเนี่ยอันนี้สู้ได้อยู่ดิบดิบอันนี้กินเป็นแต่ของดิบเออแต่ของดิบของจังซี่กินว่าเป็นรู้สึกว่าผิดกระบุนค่ะของคือพวกกันกินว่าเป็นอันนี้อันนี้อมนองว่าได้เนี่ยอมนองว่าเมื่อนองเนี้ยเตรียมแล้วก็สดๆเตรียมไปเลยโอ้ดีอ่ะอ้อมหนูนบ้อ้อมหนูนาหนูนามาแล้วจ้าอ้อมแก้มกินเห็นพ่อพิษแซ่บอันนี้คืออ้อมหนูนาเตรียมเตรียมเตรียมหนูนาจากบ้านเฮาขอบคุณครับผู้ที่กับสดๆอันนี้คือหนูนาจากโกสุมพิสัยใช่ไหมอ้อมหนูนาของน้องพรพิมลคนว่านี่เองเพิ่นเพิ่นเลี้ยงครับผมใครต้องการหนูหน้ามาหาได้หน่อยก็ได้ติดต่อเพิ่นให้ไม่ใช่หนูหน้าสวีเดนนะหนูหน้าสวีเดนแบบอยู่พุ่งแท้เนาะหนูหน้าต้องมีกระดูกตัว
ซับใส่เบิดดกินแบบบ้านเฮาพร้อมๆนะเออมัน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 แซ่บแซ่บไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสักอย่างเพื่อนไอ้จอดลุงน้องแอนที่เห็นเอาอีกเอาอีกเอาใส่หลายๆแซ่บแซ่บฮ่าฮ่าอืมกินทานด้วยหลายนี่บ่ฮ้อแล้วนี่เอายุงใช้ปากยังเดียวเดียวกินเมียงปุ๊บครับแม่ปกติแล้วกินข้าวพักกว่านี้อยู่บ่บ่ว่าไปว่าทุกเราฟังพอจอกโต๊ะเจ้าเสร็จปุ๊บแม่นไปเห็นเราถ่ายอยู่บ้านให้บอกโอ้ยนี่ๆขอสิชวนเจ้าไปกินลาบปกติสิบ่มีหมู่มาเด้ขอเห็นแล้วขอสิชวนจะไปกินลาบอันนั้นให้ห้อยเถียงเราดีใจว่าสันหวานเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับแม่นก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นจัดโต๊ะไปถ่าย2คนบ่มีหยังหรอกลาบเฮามีของกินเพียงบ่มีปัญหาหรอกเมื่อก็สร้างให้คนละกิโลแล้วมึงว่างก็มาโลดมาแล้วเนาะอ่ะบัดนี้เดี๋ยวนี้สิไทยนี่ลง TikTok ของแน่พูดเดี๋ยวกินแน่ไอ้คนอีสานเอ้ยขอโทษนะลุงแต่แป๊บนึงเดี๋ยวไทย TikTok ก่อนเอาเลยเดี๋ยวกินผัดร้านผัดไอ้เอาแล้วครับคุณนายแน่มันไล่สดแล้วครับผมไล่สดจุดไหนก่อนเนี่ยยังบ่ได้ค่ะจะทายไอ้จะทายไอ้ใน TikTok สิจะทายไอ้แค่ช็อตซื่อๆจะกินหลับคํานึงสินะโอ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาแบบยกมือโดดอ่ะเอ้าหอมน้องหัวนี่ก็สุดยอดบ่ทาเนาะครับหอมน้องหัวนี่มีเสน่ห์อยู่หม่องใดบ่ติมีมีเสน่ห์อยู่ยอดผักชีมันหอมเด้เลิกกินผักชีกินอาหารมาเฮาเนี่ยต้องพักไปหลายกินให้ถึงรสชาติแล้วมีนี่วิธีกินวิธีกินกินซั่นกินบ่เป็นต้องยกมือกินก็หน่อยเกียดต้มเขากินกันแบบนี้แซ่บก็หน่อยเกียดต้มนี่คืออาหารโปรดที่สุดเลยแต่ซอยจูนั่นก็มีมือกินนะก็เลยกินแบบนี้นัวค่ะเขาอันไปอันที่ดินบ้านแนนไปเที่ยวกระบวนสะเบิงไปตกสะดุงไปเลยแนนจะไปสอนกุ้งสอนสวิงสอนเป็นยังไงบ่สอนเป็นอันนอกหาสวิงพอได้พออยู่นี่จ้ะไปท้ายที่ลงติ๊กต็อกอยู่บ่ได้หาสวิงพออยู่ทุ่งน้ำกว้างสาน้ำกว้างบ่เลยไปเบิ่งเลยคุณนายลงน้ำคือแต่หัวนั่นแหละก็ว่าเช็ดแต่ละบ่มีทั้งหาสวิงบ่พออยู่ต่างหาสวิงอยู่ตอนนี้วันที่15เดือนหน้าเจ้าภาพอยู่ที่อุดรนี่ลุงเจออาหารมื้อนี้พาลุงมาแล้วเจอเรื่องอาหารนี่นะหน้าแดงหุ่นๆแล้วไม้ก็ว่าไม้ก็ว่าเราแซ่บเพิ่นเนาะคนเฮาคันบ่แซ่บก็บ่กินแน่เนาะโอ้ยบ่แซ่บเนาะเออวันนี้พอจองโต๊ะเจ้าเราก็นั่งอยู่บ้านพอบอกโอ้ยอีเด็กคนสิพาไปกินลาบนะซ้ําๆไปก็น้องก็บ่ปฏิเสธเลยก็ว่าลูกจะไปบ่แล้วว่าไปข่อยกินได้ทุกอย่างโอเคมื้ออื่นไปทางโน้นพอแล้วคนกินลาบเออพอแล้วคนกินลาบพอแล้วคนกินลาบพอดีหมู่อยากให้คณะนายกคณะมาสิมาที่มาหมู่เตียน่ะเขาคือว่าคณะนายกจะไปทักมาก็ลังมากินก่อนน้องโน้นนี่โหกินก่อนค่ะน้องโน้นนี่คนแบบ 200,000 กว่าเบิ่งกันทั้งนั้นเบิ่งเอาล่ะครับผมโอ้ยเป็นยังไงเนาะกินน่ะโหแซ่บๆหลายแซ่บหลายครับโอ้ขอบคุณเลยครับโอกาสหน้าฟาร์มใหม่ก็มีโอกาสก็แวะมานะครับเด้ออาจารย์บ่ได้อิ่มแล้วกันมานี่โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยป่ะเรียนเชิญทุกท่านทุกท่านนะครับเด้อครับเรียนเชิญเรียนเชิญผู้ใดต้องไปหาผู้ได้สายโหดครับผมบ่อิ่มน่ะเป็นโรคเลือดจางน้ําตาก็เลยต้องกินตับบํารุงนะคะเป็นโรคเลือดจางเป็นโรคเลือดจางเลยต้องกินตับบํารุงคนเป็นโรคเลือดจางก็ต้องเอาแบบนี้อาจารย์บุดีให้ระวังเลยเด้อนอนหลับๆตับผมยังอยู่บนนี่ให้ระวังให้ระวังกันกินแบบนี้คุณนายสายโหดคุณนายสายโหดคนแพ้ตับอีกต่างหากแซ่ขอสิชดเมื่อยแซ่บสรุปแล้วว่าร่างกายผมเหลือแต่หัวใจตับบ่มีแล้วครับแม่นแล้วบ่ได้กินคนมักตับกันนะครับผมมักว่าก็กบๆแซ่บ
เดี๋ยวก็จะจูนะจูกว่าจันมากที่สุดครับลูกปลาหมาจูไปเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ครับยุดดีไม่แห้งกันทุกท่านครับผมขอบคุณสำหรับคนที่มาหากันครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ